วันนี้เราก็จะไหลไปด้วยโฟล์คนวันนี้เราจะมาแบบเป็นกันเองเพราะว่าเราจะใช้ในมุมของการเซลฟี่นะคะมันเป็นมิติใหม่แห่งการไลฟ์2021ใช่ระหว่างรอพี่ๆคนดูนะคะอากาศวันนี้ดีมากเย็นอย่างเดียวนะคะเพราะว่าฝนไม่ตกถือว่าดีนะดีมากโอ้เพิ่งเห็นเคยเห็นแบบกล้องหน้าครั้งแรกหน้าผากแวววับเลยก็เฟี้ยวเหมือนกันนะเนี่ยก็วิบวับวิบวับเลยเนี่ยโอเคน่าจะเข้าแล้วโอ้สบายดีค่ะสวัสดี48คนดูสวัสดีพี่ๆคนดูทุกคนนะครับวันนี้ชิลๆนะครับวันนี้ก็ใครที่เข้ามาก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับเปิดสาธารณะด้วยวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาไลค์กันแบบมิติใหม่ มิติแห่งการเซลฟี่อันนี้เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศก่อนก่อนเริ่มเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศห้องไลฟ์สดของเราหน่อยนะครับนี่นี่จะเป็นเป็นห้องใหม่นึงนะคะเพราะว่าเราจะใช้แบบการเซลฟี่นะคะวันนี้วันนี้เป็นมิติใหม่นะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับสวัสดีค่ะ99คนดูเป็นยังไงบ้างเอ่ยสัญญาณเป็นยังไงบ้างครับถ้าสัญญาณดีกดเลข1ให้ผมหน่อยสัญญาณดีกดเลข1พิมพ์เลข1มาให้ผมหน่อยสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับสำนักฮาริสสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้พี่ๆเยอะแยะเลยก็วันนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะขอเกริ่นสักนิดนึงวันนี้ในหัวข้อทรงว่าที่เมล็ดหรือว่าที่รากไทรที่เพื่อนๆงงกันไหมว่าทำไมเฟิร์นถึงใช้คำว่าว่าที่งงไหมนิวงงไหมผมว่าคำว่าว่าที่นี่คือกำลังจะเป็นแล้วนะใช่ใช่เหมือนลองมาหน่อยใช่ไหมเหมือนว่าที่ร้อยตำรวจหรืออะไรว่าที่อะไรอย่างงี้นะก็เลยให้ผมเป็นว่าที่มันเพราะว่าให้ดูผมนายแบบเห็นไหมเพราะว่าเขาเลี้ยงมาสักพักนึงแล้วแต่ก็ยังแบบว่าข้างหลังยังยาวไม่ได้มากพอไม่ชัดเจนทีก็เลยเฟิร์นเลยขอใช้คำว่าว่าที่มันเล็ดหรือว่าที่ลาดไซก็คือเสมือนว่าลูกค้าเราผมกำลังยาวแล้วอยากจะไว้ทรงเนี้ยแต่ยังยาวไม่พอหรือยาวตัดยังไงก็ยังเห็นทรงไม่ชัดเจนทีก็คือแบบเลี้ยงไว้ก่อนอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่เลี้ยงไว้ก่อนเพื่อที่จะไปไว้ทรงนั้นเฮลโลสวัสดีครับสวัสดีโอเคก็ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีพี่ๆทุกคนอย่างเป็นทางการเลยนะครับสวัสดีปีใหม่พี่ๆทุกคนเลยนะครับเข้ามาก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กับเราด้วยนะครับวันนี้ก็ชิลๆเนาะ2คนกล้องหน้ารอเล่นอันนี้ก็เดี๋ยวรอช่างอลิสนิดนึงนะเดี๋ยวรอตากล้องระหว่างนี้ก็ขออธิบายเพิ่มเติมทรงนี้ก็คือถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็เป็นสไตล์ลากไซลากไซนะคะก็คือจุดเด่นของทรงลากไซก็คือนี่ตรงนี้นี่เลยตรงนี้เขาจะมีความยาวเป็นพิเศษกว่าตรงอื่นๆเพราะว่าจะได้เด่นๆหน่อยมันจะเหมือนกับนึกถึงรากต้นไม้อะนะตรงนี้ก็เลยใช้คำว่าลากไซสัญญาณดีมากนะครับวันนี้สวัสดีพี่ๆ189คนดูด้วยนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีพี่พี่ด้วยนะครับบังคลิสสงสัยกำลังแต่งรออยู่แน่ๆโอเคเป็นไงบ้างพี่เฟิร์นช่วงที่ผ่านมาเขาดาวที่ไหนเนี่ยเขาดาวต้องบอกตามตรงเลยว่า Netflix ค่ะ Netflix นอนอย่างเดียวเลยนอนอย่างเดียวเลยเพราะว่าโควิดได้ไหมไม่ได้เป็นโควิดนะแต่เหมือนกับว่าเซฟหน่อยนะใช่เอาวันนี้ตัดทรงอะไรครับพี่เฟิร์นมีคอมเมนต์เข้ามาวันนี้เฟิร์นจะตัดทรงชื่อทรงคือว่าที่โมเลตแต่เฟิร์นจะตัดให้จุดที่เป็นรากไซเนี่ยดูเด่นขึ้นฮัลโหลสวัสดีครับผมนี่ช่างอลิสของเราเองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ก็มูลเล็ดอยากดูอยากดูใช่แล้วครับพี่เฟิร์นกล่าวไปแล้วใช่ไหมกล่าวไปแล้วข้างต้นมาบังถือกล้องให้วันนี้เฮ้ยกล้องไม่ใช่สองหน้าตัวเองนะบังวันนี้เป็นไงบ้างมุมใหม่ของช่างอาริสวันนี้มุมใหม่ก็โหยในแบบหล่อเว้ยมุมใหม่วันนี้ตากล้องนะคะจะมาเป็นในแบบนะ
เปลี่ยนโฉมเขาสักหน่อยนึงปีใหม่ละเจอทรงใหม่ละวันนี้บางยีกลับบ้านนะครับผมเดี๋ยวบางยีมานะครับผมอันนี้เดี๋ยวบางให้ดูใกล้ๆตรงนี้เพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือทรงเนี่ยสิ่งที่เฟิร์นอยากให้เด่นๆเห็นชัดก็คือด้านหลังตรงนี้บริเวณนี้ความเป็นลายผมของเขาให้เห็นชัดขึ้นเนี่ยอย่างตอนเนี้ยด้วยความที่ผมเขายาวมาพร้อมๆกันเลยเห็นไหมว่าเราจะแทบดูไม่ออกเลยถ้าเขาอยากจะไว้ทรงรากใสหรือมาเล็ดเนี่ยมันยังไม่เห็นตรงนี้ที่ชัดเจนทีนี้วันนี้เฟิร์นจะทำให้สิ่งเนี้ยดูเด่นชัดขึ้นด้วยการเทนเดี๋ยวก่อน ก็การทำงานวันนี้เฟิร์นจะแบ่งออกเป็น3สเต็ปเหมือนเดิมเลยครับผมก็คืออะไรนะตัดด้านล่างแล้วก็ด้านบนแต่อันนี้น่าจะพิเศษที่สุดนะมีด้านหลังขึ้นมาอีกใช่พิเศษเพิ่มอีกนิดนึงสวัสดีพี่ๆ228คนดูเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับพี่อันดับแรกสิ่งแรกเลยเรามาดูกันถ้าอยากให้สำหรับคนแล้วถ้าอยากให้ข้างหลังดูเด่นขึ้นสิ่งที่มันดูกลมกลืนกันอยู่ก็คือด้านข้างไหมใช่มันยังกลืนกันอยู่มันจะต้องทำให้ข้างหลังเด่นขึ้นใช่ครับดังนั้นเฟิร์นจะทำลายล้างบริเวณนี้ทิ้งเสียเพื่อ ที่จะทำให้สิ่งนี้เด่นขึ้นใช่เดี๋ยวดูกันสวัสดีทุกคนเลยนะครับสิ่งแรกที่ควรจะทำอันดับแรกเลยคือเราจะใบผมก่อนเพื่อที่จะเก็บผมไว้เล่นตอนหลังนะคะในส่วนของด้านบนเลยก็สำหรับพี่ๆที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ237คนดูใครชอบไอ้นี่พื้นหลังไลฟ์สดใหม่แบ็คดรอปใหม่ขอหัวใจรัวๆหน่อยเด้ออันนี้ก็เราก็จะเปลี่ยนเรื่อยๆใช่ไหมใช่ก็จะเปลี่ยนฉากกันเรื่อยๆนะครับผมใครชอบขอหัวใจรัวๆหน่อยเป็นกำลังใจช่างทำแบบตรงอันนี้ก็เป็นฉากนะครับผมสวยมากโคตรชอบเลยครับดูดันมากเท่ากับปีนชุดเลยเนี่ยปีใหม่ไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างครับพี่ๆทุกคนเป็นไงบ้างคอมเมนต์เข้ามาหน่อยเป็นไงไปอยู่ไหนบ้างทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยทักทายกันหน่อยเพราะว่าจริงๆช่วงนี้เห็นได้ข่าวอะไรภาคกลางใช่ไหมคิดว่าอากาศหนาวมากใช่แมนยูก็หนาวนะช่วงนี้ที่หนึ่ง สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆ150คนดูเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะครับใครที่อยู่ที่ไหนก็พิมพ์มาใต้คอมเมนต์ได้นะครับจังหวัดไหนที่กำลังชมดูอยู่250คนดูครับผมดูซิว่าวันนี้จะมีไกลๆว่าจังหวัดลองดูโอเคแบ่งผมก็เหมือนเดิมเลยเก็บผมด้านบนไว้ก่อนทีนี้เราจะมาเคลียร์พื้นที่ด้านข้างกันเพื่อที่จะทำให้ด้านหลังเราเด่นชัดขึ้นเปิดจะเคลียร์ผมบริเวณจุดด้านข้างไปจนถึงหลังใบหูนะคะหูนี่เอาไว้ใช่ไหมพี่หูเดี๋ยวช่วยพับให้หน่อยเอาเก็บใส่ถุงก่อนหูมาแล้วบาง FC จากลำปางครับสวัสดีครับพี่โอ้เราสวัสดีลำปางพี่ที่อยู่ลำปางนะครับ FC บ่อวินครับผมครับพี่ฉากวินเทจมากๆบางพี่เพียวบอกขอบคุณครับโอ้โหบางยิ้มใหญ่เลยนะฮะก็ฉากเชิงเซาเหรอสวัสดีนะครับปาจีนบุรีมีจากสปป.ลาวด้วยนะครับผมสบายดีนะครับพี่ฝากกดไลค์ด้วยนะครับพี่ที่อยู่สปป.ลาวนะครับเพชรบูรณ์ก็มานะครับผมเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์นี่ของขึ้นชื่ออะไรนะเพชรบูรณ์อะไรนะของหวานต่อของหวานไม่ของขึ้นชื่อน่าจะเป็นมะขามไหมไม่รู้พี่ที่อยู่เพชรบูรณ์ของขึ้นชื่อจังหวัดพี่อ่ะที่บอกนะเจ้าแต่ผมบอกก่อนหาดใหญ่ไก่ทอดหาดใหญ่โคตรเด็ดนี่เกินก่อนเลยก็น้องนิวเพิ่งกินมาแล้วเมื่อกี้ข้าวเหนียวติดผมอยู่โอเคถ้าอร่อยเบอร์ 1.5 อันนี้เบอร์ 1.5 ออกฟันลง1สเต็ปนะคะใช่ FC จากสมุยสวัสดีครับพี่ค่ะเชียงรายก็มานะครับชัยภูมิโอ้ชัยภูมิ2คน3 4คนมะขามหวานนะเฮ้ยถูกเว้ยโอ้โหมะขามถูกถ้าแดดก็ต้องร้านฮาริบาเพื่อนนะครับเพราะมีน้ำอยู่ชัยนาทสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ท่านเลยนะคะขั้นตอนนี้เฟิร์นก็เคลียร์ผมบริเวณด้านข้างด้วย
เบอร์ 1.5 แต่ว่าควรจะปรับฟันลงมา1สเต็ปจะตกอยู่ประมาณเบอร์ 1.7 ได้ไหมบ้างใช่มิงกะลาบาที่จากต่างประเทศเยอะมากสมุทรสาครรายงานตัวครับสวัสดีครับพี่อุตรดิตถ์สวัสดีครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ260คนดูนะครับเสียงชัดมากครับจากเลยนะโอ้ไม่ใช่แล้วพี่อันนี้โคราชโคราชสวัสดีครับร้านเพื่อนกูสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับเห็นไหมจะเป็นเหมือนก็เปิดข้างอ่ะนะใช่ถ้าตับอ่ะใช่เปิดข้างให้ลึกหน่อยใช่ทีนี้ผลก็จะเปิด1 0.5 0.5 เบอร์ 0.5บางใกล้ๆสงขลาก็มีนะนาราธิวาสอะไรเงี้ยอืมครับจังหวัดน้ำนาราธิวาสนี่อะไรเด็ดนะอะไรอร่อยนะนาราธิวาสอะไรนี่ป่ะคือโป๊ะคือโป๊ะข้าวเกี๊ยวอ่ะเขาถามว่าปัตตาเลียนตัวนี้เป็นฟันเฟดหรือเปล่าครับเป็นฟันเฟดค่ะสามารถขึ้นทรงและไล่เงาไล่เฟดได้ให้อยากให้เห็นฟันชัดๆมันจะเป็นฟัน2ชั้นละเอียดมากละเอียดแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมั่นคงไหมคนแข็งแรงอ่ะละเอียดแล้วก็แข็งแรงเพราะว่าเพิร์นใช้ทั้งขึ้นทรงแล้วก็ทั้งไล่เงาเลยก็คุมตัวเดียวเอาอยู่กำแพงเพชรสวัสดีครับจมูกโด่งไปโอ้ยจมูกโด่งปุ๊บยอดวิวขึ้นเลยใช่เออใช่ดิเนี่ยเนี่ยเด้งเลยเอาหมอไหนมาเดี๋ยวห้าวันเดี๋ยวถอดให้ดูนี่ลองกองของขึ้นชื่อที่ไหนครับอ๋อนราธิวาสอ๋อนราธิวาสโอ้นี่ไปกระโปะแล้วอันนี้ผมรู้อยุธยาก็สายไหมถ้าเบตงเหรอพี่เพิ่นเบตงเหรอเบตงนี่อะไรอ่ะไก่สับไหมเขาอยู่ไหมทะเลหมอกไหมไก่สับกินอันนี้ 0.5 แล้วก็เพิ่นก็จะเปิดฟัน2สเต็ปปึ๊บปึ๊บแล้วก็สะบัดนะคะพี่บอกว่าร้านเราอยู่หาดใหญ่แถวไหนครับบังอันนี้เราอยู่แถวถ้าประมาณเขาเรียกใจกลางเมืองประมาณวงเวียนน้ำพุได้ถ้าจำหลักนิพัฒน์สงเคราะห์4นะครับใช่หรือแถวโรงเรียนยวก็ได้ใช่ใช่มาได้สดจากสำนักทาริศได้วิชาเยอะมากๆครับโอ้ขอบคุณมากเลยครับผมตัวนี้แบตเตอรี่ตัวนี้ซื้อไปนะครับผมก็รับคมให้เลยรับนะครับใช่รับโรงงานมาแล้วนะครับใช่ครับแบ็คบีท2นะครับพี่ก้าวสวัสดีครับพี่ก้าวเบบี้เฟิร์นพี่ก้าวบอกว่าเบบี้เฟิร์นสวัสดีค่ะพี่ก้าวพี่ก้าวทำไมหล่อกว่าเพื่อนนะคะปัตตาเลียนตัวนี้ซื้อได้ในไลฟ์สดราคาพิเศษนะครับ 1,400 เฉพาะในไลฟ์เท่านั้นนะครับรวมส่งกันไปเลยนะครับสุดจัดดังนั้นเฟิร์นก็จะไล่ด้วยเบอร์หนึ่งเขาสุดยอดตัวนี้ดวบทันทีดูนะปึ๊บเป็นแม่เหล็กนะครับผมเครื่องกลหนวดมีขายนะครับพี่เครื่องกลหนวดสามารถทักในคอมเมนต์อินบ็อกซ์ทางเพจ Facebook บับเบิ้ลได้เลยนะครับบับเบิ้ลยีสลามครับนี่บับเบิ้ลรับสลามครับบางยีอยู่ไหนเนี่ยบางยีบางยีอยู่ไหนเนี่ย FC ถามหาเนี่ยพี่เพียวสมุยลังสารนะครับไปใครไปสมุยก็ทักหาพี่เขาได้เลยนะครับผมพี่เพียวเขาถือว่าเป็นดูไลฟ์สดบ่อยนะพี่อันนี้ปัตเตอร์เลียนนี่เป็นของบับเบิ้ลเบนนะครับแบงค์บิส2นะครับราคาก็จะอยู่ที่ 1,400 บาทรวมส่งกันไปเลยนะครับเฉพาะในไลฟ์สดเท่านั้นเนาะใช่ไหมบังใช่ครับเอาไปเลยสามารถแคปหน้าจอนะแล้วก็ทักอินบ็อกซ์ไปได้เลยข้างๆเริ่มเงาแล้วครับผมสวัสดีพี่ๆ283คนดูเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะครับทีนี้เพื่อนจะเก็บรายละเอียดด้วยหุยอีกครั้งหนึ่งแต่การใช้งานกับหุยต้องระมัดระวังในเรื่องของการตกหุยแล้วก็ในแบบก็ต้องนั่งนิ่งๆนะถ้า500คนดูนี่แจกอะไรดีบ้างมาก็ต้องมีแจกอะไรแต่เราค่อยเซอร์ไพรส์ก่อนดิใช่แต่ก็เกินไว้ก่อนเนาะวันนี้เนาะครับ500คนดูก็มีแจกอยู่แล้วนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนมาร่วมสนุกกันนะครับผมมีอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับใครจะฝากร้านที่ไหนหรือว่าพิมพ์มาได้เลยนะครับผมใช่ครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่มีคำถามก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับ
อันนี้ก็เก็บขอบแล้วนะต้องบอกว่าหวีใหญ่นี้คือเก็บขอบจะละเอียดหน่อยนะเพราะว่าซี่มันซี่มันจะลึกสวัสดี280คนดูเลยนะครับฟันรองแม่เหล็กแน่นดีใช่ไหมครับแน่นมากครับพี่แน่นแน่นแน่นอันนี้ไม่ต้องกลัวฟันหลุดเลยฟันหลุดวะสวัสดี บอสด้วยนะครับช่างนิวตัดทรงอะไรครับทรงอะไรพี่เพิร์นบอกบอสหน่อยอันนี้มาในว่าที่ทรงมันเหล็กนะคะก็รอดูกันไปว่าจะชัดเจนขนาดไหนพี่เปิ้ลต้องเปิดให้ข้างๆสว่างหน่อยเพื่อที่จะทำให้ตรงนี้เด่นขึ้นโอ้พี่เปิ้ล293คนดูแล้วเดี๋ยวหมุนให้นิดนึงจะให้ดูมุมแบ่งผมด้านหลังหน่อยก็จะแบ่งประมาณนี้นะครับผมแบ่งถึงเซ็นเตอร์แบ็กนะคะใช่ประมาณนี้ครับครึ่งนึงใช่ทำงานทีละฝั่งนะครับวันนี้พี่เปิ้ลพี่สุราสวัสดีด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่เปิ้ลทักทายภาษาใต้หน่อยเดี๋ยวนะคนแล้วสวัสดีค่ะใช่ได้ได้เอ้าขึ้นเลยครับผม300คนดู300คนดูเลยโอ้โหอันนี้พี่มันเรียกว่าทองแดงไว้นะใช่ทรงนี้ความยาวด้านหลังนี้ประมาณไหนพี่เฟิร์นคิดว่าสวยความยาวประมาณไหนกำลังสวยใช่ไหมคะสำหรับเฟิร์นมองว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราเริ่มเกิดไลนี้ไลเล็กๆอ่อนๆนี้เริ่มชัดขึ้นนี่แหละความนุ่มนวลกำลังมาละบางครั้งเราเวลาเราเคยถ่ายรอบนี้แล้ว1เดือนผ่านไปข้างหลังกำลังยาวให้เหมือนอารมณ์เหมือนประมาณเบอร์4เบอร์5เราก็เลี้ยงเขาสักหน่อยนึงคนผมเส้นตรงเนี่ยอาจจะต้องทำใจนิดนึงเพราะว่ากว่าจะมีไลเล็กๆนี้ก็ใช้เวลาจะ2เดือน3เดือนแต่ถ้าคนที่ผมมีความอยากสดหรือหยิกอยู่แล้วก็จะเป็นข้อได้เปรียบหน่อยครับดังนั้นก็เดี๋ยวจะมาแชร์เทคนิคทำให้ไลน์นี้เห็นชัดขึ้นเดี๋ยวเป็นจากกันด้านหน้าก่อนนะคะพี่เบียร์บอกว่าถ้ามาสมุยเนี่ยต้อนรับอย่างดีนะทีมงานเลยขอบคุณครับอยากกินหอยนางรมแล้วพี่กันขอบตัวนี้มีขายนะครับพี่ตัวนี้เป็นทีเบตตัวใหม่นะครับบอกวิธีแบ่งผมได้ครับเดี๋ยวแบ่งผมเดี๋ยวพี่เฟิร์นแบ่งอีกฝั่งนึงแล้วใช่ไหมครับใช่เดี๋ยวแบ่งใหม่ขอบอกว่าไอ้เบอร์รองของบาร์บีเบนนั้นแน่นนะบังนะแน่นมากครับไม่หลุดแน่นอนนะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทีนี้ด้านหลังถ้าอยากให้ตรงไหล่ดูเด่นขึ้นควรจะตีโค้งตรงนี้ให้ชัดขึ้นเพื่อที่จะทำให้ไหล่ผมเห็นชัดนะคะดูค่ะใส่กันได้นะครับพี่เบอร์รองใส่ร่วมกันได้ครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่ชอบกันขอบตัวนี้นะเป็นทีเบตราคาในไลท์ก็จะอยู่ที่840บาทนะครับพร้อมส่งเฉพาะในไลท์เท่านั้นนะครับโปรดีๆแบบนี้พอเรากันขอบปุ๊บหลังไม้หัวก็จะโค้งก็จะเห็นความเป็นเนี่ยชัดขึ้นลายๆใช่ไหมครับใช่เด่นมากสวัสดีนะครับ300คนดูแล้วพี่เฟิร์นผมว่าต้องแจกลายหน่อยแล้วล่ะ500คนดูเนี่ยผมจัดซะแล้วบางดีสวัสดีบางดีด้วยนะครับบางดีหลีเป้นะครับสวัสดีด้วยนะครับสัญญาณเป็นไงบ้างครับหลีเป้โอ้โห303คนดูแล้วนะบางใช่นี่ไลเริ่มมาละแต่ตรงนี้ยังหนาใช่ไหมคะใช่ครับหนาแต่ก็ไม่ได้ยาวมากเฟิร์นจะใช้วิธีการดิฟเห็นไหมว่าหนาพองตอนนี้กำลังหนาอยู่นะครับใช่ก็ตามลายอย่างนี้เลยนะคะตามลายปึ๊บเห็นไหมปึ๊บเราก็จะตักผมทีละชั้นชั้นแรกปึ๊บแล้วเฟิร์นก็จะ
ได้ครับพี่กันขอบหนึ่งตัวสามารถแคปหน้าจอแล้วทักเพจเข้าไปได้เลยนะพี่ราคาพิเศษเฉพาะในไลน์นะครับตามไลน์เลยนะครับเห็นไหมครับนี่นะคะปึ๊บชั้นถัดมาปึ๊บอันนี้ชั้นบนไม่เอาต่อไปชั้นต่อไปชั้นบนขวาไม่เอาต่อไปค่อยๆทำงานทีละชั้นนะครับผมถูกต้องเลยบางแล้วก็จะกระเถิบมาอีกพี่เฟิร์นก็มือนิ่มเหมือนกันนะเนี่ยนิ่มแลล้างกับน้ำยาปรับเลยนะเนี่ยโอ้โหพี่ชีวิตที่คิดเองให้ดาวเรามา30ดวงขอบคุณมากนะพี่ขอบคุณพี่เบียร์ใช่ไหมพี่เบียร์ขอบคุณมากครับพี่เบียร์ก็อันนี้นะมีเดียไม่ได้แบบนั่งไม่นิ่งขอบคุณพี่เบียร์มากนะครับใช่ครับจุดเด่นของทรงนี้อยู่ที่ด้านหลังครับพี่เราจะไม่ได้เน้นลดความยาวมากแต่เราจะเน้นลดความหนานะคะคือทำอย่างนี้เพื่อให้มันดูรู้สึกซอฟลงหรือว่านุ่มขึ้นใช่ใช่แล้วแต่ศัพท์ที่จะเรียกนะครับผมโอ้โหดูไปดูมาก็322คนดูเนี่ยครับเดือดเดือดใครมีคำถามก็ใช่ครับสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ใช่ครับผมแต่ชอบตรงนี้เฟิร์นจะแทบไม่ตัดเลยนะคะเดี๋ยวเผื่อไว้แต่งหลังสุดเลยทุกครั้งที่ยกขึ้นมาต้องระมัดระวังว่าช่อที่เรายกขึ้นเนี่ยไปกระทบกับตรงนี้ไหมถ้าไม่กระทบนี่คือเช็คแบบเนี่ยอ๋อไม่มีผลต่อตรงนี้ก็แต่งได้ที่มันไปตรงๆเลยนะครับผมแล้วก็ใช้มือเช็คหน่อยก็ได้รู้สึกร่วนขึ้นนะไอ้ยะร่วนขึ้นสับเยอะไหมดีดีดีชัดเจนขึ้นงานชัดเจนขึ้นเบาเลยเบาหน่อยว่าที่มันเล็ดมันเล็ดเดี๋ยวขอแจ้งข่าวสารหน่อยครับถ้าพี่ๆคนไหนไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆหรือโปรโมชั่นดีๆก็อย่าลืมเข้าไปในไลน์นะครับกดเพิ่มเพื่อนของเราไปที่เพิ่มเพื่อนนะกดแอดพิมพ์คําว่า Bubble Brain เข้าไปกดค้นหาแล้วก็กดเพิ่มเพื่อนในนี้ก็จะมีโปรโมชั่นดีๆนี่เป็นโปรโมชั่นดีๆเลยแพ็คเกจอะไรดีๆข่าวสารดีๆเกี่ยวกับ Bubble นะครับห้ามพลาดอย่าลืมแอดไลน์เข้าไปนะครับสวัสดี32คนดูเลยนะครับ332คนดูนี่ก็ไล่มาถึงพยายามตั้งหาเซ็นเตอร์ไว้ก่อนเวลาทำงานทำจนถึงเซ็นเตอร์พอแล้วพอเดี๋ยวอีกฝั่งหนึ่งก็ค่อยเริ่มมาใหม่เอาทำถึงแค่เซ็นเตอร์เลยโอ้พี่เบียร์บอกให้ดาวไปเลยครับ50ดวงขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากพี่ขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาชมพวกเรานะครับวิธีเช็คก็ใช้มือลองเอามือสางผมเขาดูมันก็จะเกิดเท็กเจอร์ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยเห็นขนาดยังไม่ลงแบ็คยังเห็นชัดข้างเดียวก็พอแล้วมั้งเดี๋ยวดิประมาณนี้สวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับนี่เราเพิ่งจะเพิ่มตรงนี้อีกนิดนึงไว้เขาจะได้เด่นๆใช่เมื่อกี้ยังไม่ทำชั้นล่างนะที่พี่เพิ่งจะทำแล้วนะคะปีนี้ถือว่าเป็นกระแสเลยนะครับพี่เพิ่งตรงนี้เพิ่งว่ามานะตรงเนี้ยใช่ไหมเพราะว่าลูกค้ารีเควสต์มาตกเฉลี่ยแล้วอาทิตย์นึงก็เจอ 2-3 คนได้นี้ถ้าอยากให้เห็นอะไรชัดๆใช่ไหมคะสมมติบางคนแบบเขาเรียกว่าแหละแต่ละช่อแต่ละช่อมันแน่นมากกลายเป็นเหมือนแผ่นเดียวเรียงเป็นตับอย่างนี้ถ้ามีตัวกันขอบนี้เล่นอย่างนี้ได้เลยนะเปิดเครื่องหวีเรียงให้เป็นหน้ากระดานเลยแล้วก็ปักเบาๆเพื่อเพิ่มช่องไฟให้กับลายผมนิดหน่อยพอนะคะ
็จะอืมเนี่ยก็จะเป็นช่องแบบนี้ใช่หรือเราจะใช้กันไกก็ได้สวยเลยกันไกก็จุดไหนที่ยังดูแน่นๆก็เพิ่มเข้าไปนิดนึงสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับบางมีเทคนิคอันนี้อ่ะซอยด้านหลังให้ทุยไหมพี่มีพี่เขาคอมเมนต์มาก็ถ้าทรงนี้ใช้ได้เหมือนกันเฟิร์นจะใช้วิธีการสังเกตไหมคะที่ไลน์ที่เฟิร์นบอกแต่แรกเซ็กชันที่เฟิร์นจะยกแต่ละครั้งก็เฟิร์นจะทำให้เหมือนตัววีนี้พอฝั่งนี้ก็จะมาเป็นอย่างนี้ปึ๊บผมมันก็จะมากองก็จะดูทุยแล้วก็ข้างล่างบริเวณนี้ตรงนี้แถวนี้ด้านล่างเนี่ยคือไรผมที่เป็นรักไซเนื้อรักไซก็คือช่องนี้เราจะลดให้มีความสั้นสักหน่อยก็ได้เพื่อที่เวลาจังหวะผมคอสั้นมันจะมีจังหวะเขาเรียกว่าอะไรดันให้ช่ออื่นๆดูพองขึ้นโอ้พี่เฟิร์นก็จะดูทุยขึ้นออกละเอียด350คนดูเลยออกละเอียดเกินดีใจเลยทีนี้มาอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างโอ้ว่านายแบบหัวหุ่นน้องพี่โดมไหมครับเนี่ยเอ้ยโดมไหนเว้ยโดมที่เดินเดือดสตาร์ใช่เปล่าไม่รู้ว่าโดมการแบ่งผมที่แบ่งผมอ่าครับแบ่งผมก็จากจุดเทอค่อยๆวิ่งเข้าไปหาเซนเตอร์แบ็กคือเหมือนวิ่งขึ้นเริ่มวิ่งเฉียวไปเนี่ยสโลปขึ้นไปใช่ไหมพี่บอกว่าขอบคุณมากครับวันอาทิตย์นี้ลองทำครับจัดเลยต้องลองลองดูครับลองดูนะครับนี้ฝั่งนี้เหมือนเดิมเลยเรามาทวนสเต็ปกันนะก็เคลียร์ผมก่อนเคลียร์บริเวณการเคลียร์พื้นที่เวลาตั้งหวีเราอย่า กดไปตามรูปศีรษะนะคะคือกระโหลกเขากลมอย่างนี้ส่วนใหญ่กลมถ้าเราตั้งหวีเราจะค่อยๆโน้มไปนิดหน่อยหรือตั้งหวีเลยดูถ้าดูจากมือเพื่อที่จะไม่ได้โดนพื้นที่ตรงนี้ถ้าเราลุ่มไปตามนี้กลายเป็นว่าผมตรงนี้เขาก็จะโดนกินไปด้วยก็คือให้มันตรงๆไปเลยตรงๆไปเลยนะครับสวัสดีพี่ๆที่เข้ามาใหม่ทุกคนนะครับสำหรับคำถามก็คอมเมนต์กันมาก็ได้เลยนะครับพี่เดี๋ยวสนใจสินค้าตัวไหนก็สามารถทักอินบ็อกซ์ไปในเพจ Rubber Band ได้เลยนะครับดังนั้นเฟิร์นก็เหมือนเดิมเลยขึ้นทรงด้วยเบอร์ 1.5 แต่ว่าเฟิร์นปรับฟันอีก1ทีจะตกอยู่ประมาณ 1.7 ได้คือเกือบสั้นกว่าเบอร์2นิดหน่อยมีพี่เขาบอกว่าสวยครับร้านอยู่ไหนครับบางร้านอยู่หาดใหญ่นะครับผมจังหวัดสงขลาสงขลาครับมีโอกาสแวะมาได้นะครับผมแวะมานี้มีอะไรบ้างเลี้ยงน้ำครับผม มันเป็นคอนเซ็ปต์ของที่นี่เลยนะใช่เวลาเพื่อนๆมาหาเราต้องโดนกาแฟทุกคนนะ ไม่อยากกลับอะ่ะล่าสุดใครแล้วไม่อยากกลับนะ ทิ้งตัวถ้าอยู่ในไลน์ก็หัวใจให้หน่อยยอมทิ้งตัวเลยใช่ไหมครับฟิตไหมใครที่ยังไม่มีเบอร์รอง 0.5 แล้วก็ 1.5 นะครับผมต้องมีนะครับเบอร์รองพวกนี้มันสามารถทำงานพวกเฟดอะไรได้อีก
มากมายเบอร์รองนี้ก็อยู่ที่ราคาที่200บาทนะบางนะครับราคาอะไรสุดนะครับผมพร้อมส่งเลยไหมใช่ปัตเตอร์เลนรุ่นนี้ร้อนไหวไหมพี่เฟิร์นก็อุ้ยพอพูดถึงความร้อนนานแล้วนะไม่ได้สัมผัสคำนี้เอาจริงๆไม่ได้ชมนะเขาบอกว่าถ้าหัวขึ้นทรงหัวหนึ่งก็ยังใช้ได้อยู่นะแต่ถ้าแบบต่อกันติดกันแต่ส่วนใหญ่มันก็พักใช่พักหัวหนึ่งพักก็ไม่มีปัญหานะใช่ใช่แต่ถ้าต่อกัน2ถึง3หัวมันก็อาจจะร้อนเป็นธรรมดาถ้าต่อเนื่องกันใช่แต่ส่วนใหญ่เวลาเราใช้กันก็มันจะมีจังหวะได้ติดเครื่องเพื่อทำอย่างอื่นนิดๆหน่อยๆแล้วก็มาเปิดต่อมันก็เลยเหมือนกับไม่ค่อยได้รู้สึกว่าร้อนนะใช่ครับขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากเช่นกันครับที่เข้ามาชมพวกเรานะครับนี่ใครสงสัยตรงไหนอยากให้สอบถามกันมาเลยนะมีพี่บอกตรงนี้ไม่แถขาวได้ไหมครับบางคนเขาไม่ชอบขาวได้เหมือนกันเลยก็ถ้าไม่แถขาวใช่ไหมสำคัญคือผมบริเวณช่วงเนี้ยให้ดูสั้นกว่าบริเวณนี้บริเวณหลังใบหูอาจจะเป็นเบอร์3เพียวแล้วก็อาจจะซอยนิดหน่อยสำคัญคือการตรงนี้ด้วยนะคะเพื่อที่จะให้บริเวณเนี้ยดูมีความนุ่มแต่ตรงนี้มีความสะอาดมีความแบบบาร์เบอร์อยู่อ่ะ มีความเท่ๆอยู่ตรงนี้ก็เป็นลายนุ่มๆน้องเอบอกอยากตัดผมเก่งเหมือนพี่ๆจังครับติดตามตลอดเลยขอบคุณมากๆเลยค่ะก็เวลาดูแล้วอยากให้ลองเอาไปนำไปใช้ดูนะสู้ๆนะฝึกฝนเดี๋ยวก็เก่งนะครับผมมีนี่ว่าบางมีการให้กำลังใจหน่อยไหมสำหรับบางของบางก็สำหรับพี่ๆคนไหนที่เริ่มตัดผมอะไรเงี้ยก็คติก็ความอดทนนั้นคือสิ่งที่สวยงามก็อดทนทำในสิ่งที่ตัวเองทำอยู่แหละอดทนทำมันเดี๋ยวสักวันเราก็จะเก่งขึ้นครับวันนี้พี่เฟิร์นใช้มุมในการกระจายเงาเพิ่มนะครับผมมีพี่บอกว่าผมใช้ปัตเตอร์เลนรุ่นนี้เรียนอยู่ครับร้อนช้าและคมมากๆขอบคุณครับพี่นี่จะเป็นเบอร์หนึ่งเหมือนเดิมอยากให้เสียฟิลลิ่งอุ้ยเห็นไหมมันเข้าหาเองปึ๊บไม่ทันได้ออกแรงเลย สวัสดีน้องน็อตนะครับน้องน็อต108มมนะครับโอ้สวัสดีครับน้องน็อตข้อมือดีมากครับซ้อมมาดีเลยนะดังนั้นก็จะเคลียร์ผมด้วยหวีอีกทีนึงคิดรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสวัสดีพี่ตั้มแชร์ด้วยนะครับสุราษฎร์ธานีสวัสดีครับพี่ตั้มสวัสดีครับพี่ตั้มพี่ตั้มบอกว่าเฟิร์นลืมตาปัดไหมลืมครับเนี่ยลืมเลยเนี่ยพี่ตั้มเล่นใหญ่นะคะตอนนี้พี่ตั้มมีปีใหม่อยู่พี่บอกว่าตอนพี่เป็นช่างใหม่เนี่ยมีลูกค้าตำหนิบ้างไหมก็มีนะแต่ทุกครั้งที่โดนตำหนิก็พอหลังปิดร้านเนี่ยหลังเลิกงานเราก็จะคุยกับช่างด้วยกันว่าแบบเอ้ยเราพลาดตรงไหนไปต้องปรับเพิ่มตรงไหนอะไรเงี้ยแต่ทุกครั้งที่เราเจอปัญหาเนี่ยให้เราแบบต้องแก้ไขใช่ใช่มีอีกคำถามนึงปัตเตอร์เลนเปล่าตัดแนบหัวแล้วก็มีอาการเหนียวเกิดจากอะไรครับเหนียวใช่ไหมเหนียวน่าจะเนี่ยตอนถ่ายได้เลยถ้าแบบเหงื่อออกติดอะไรเงี้ยลองเอามือสัมผัสผิวเขาดูว่าหนืดไหมถ้าหนืดก็ควรจะใช้วิธีการเอาแป้งฝุ่นถูที่มือก็แล้วก่อนแล้วก็ลูบหัวตรงนี้เขาก็เบาไม่ใช่ให้ลูบแค่ที่ผมนะตรงนี้ได้เลยเพราะว่าจังหวะเราถ่ายเราไม่ได้ถ่ายแค่นี้เราจะเริ่มตรงนี้ก็เริ่มตรงนี้แล้วก็อีกวิธีนึงมันก็จะเอาแป้งทาตรงนี้นิดหน่อยแค่ตรงนี้นะเพราะว่าตรงนี้จะคอยสัมผัสของเขาคืออย่าให้รู้สึกว่าเปียกอะนะพี่เชียงใหม่สวัสดีนะครับพี่มือยิ้มจัดตาจะหลับไหมเนี่ยอย่าเพิ่งหลับนะข
ค่อยๆเก็บรายละเอียดนะครับผมไหนทรงนี้เทนทรงนี้ร้านไหนมาแล้วบ้างลองพิมพ์มาหน่อยครับมีใครแบบร้านไหนเจอแล้วบ้างทรงนี้มีลูกค้ามาเลือกแล้วแชร์กันหน่อยครับผมปีนี้มาแล้วตรงนี้คนว่าเพราะว่าลูกค้าขอกันมาเยอะอีกอย่างช่างด้วยกันเนี่ยคนเห็นคนเริ่มหันมาไว้ตรงนี้กันเยอะขึ้นนะสวัสดีพี่คิมด้วยนะครับพี่คิมคิดถึงมากครับพี่สวัสดีครับพี่วางวามันเที่ยวใต้หน่อยนะครับพี่คิมมีโอกาสจะไปใช้บริการครับยินดีครับพี่ผมมากครับพี่เบิร์นมีพี่ก็บอกว่ารบกวนรีวิวฟันรองไม่เหล็กใกล้ๆหน่อยได้ไหมอ๋อได้ๆยินดีเลยพี่อันนี้ให้คนในไลน์ถ้าไม่ใช่ผมอ๋อไม่รู้ อันนี้น่าจะเป็นตัวแม่เหล็กอยู่ตรงนี้นี่มันฟันนี่มันดูดไปเองก็ขอดูข้างๆหน่อยดูเสียงฟังเสียงไม่ทันได้ออกแรงเลยดวบดีมากนิ้วดันก็ไม่แต่ผมเวลาผมใช้ผมชอบฟันไหมมันจะฟันมันนี่ดิมันไม่ว่ามันเข้าง่ายดีตรงนี้ผมเข้าได้เยอะดีนะฟันมันยาวๆหน่อยพี่คิดบอกว่าอุตส่าห์แอบดูแต่หัวใจรัวมากพี่คิมเห็นเลยเฉยแอบไม่เรียนคิดถึงจัดคิดถึงพี่คิมว่ะอยากเตะบอลด้วยว่ะใช่อยากเข้ารุ่นครับพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวแหว่งแล้วครับโมหุ่นโยกกันในส่วนของด้านบนเดี๋ยวอดใจรอกันสักครู่นะครับเบอร์รองที่ถามกันเข้ามาราคา200บาทเท่านั้นนะครับถ้าสนใจสามารถทักในเพจได้เลยนะครับพี่เข็มบอกว่าลงใต้เมื่อไหร่เจอกันแน่นอนพังแน่คิดถึงครับยินดีต้อนรับนะครับพี่คิมเหมือนเดิมเลยน่าใช้มากครับพี่ต้องจัดแล้วครับพี่ของมันต้องมีจริงๆนะมีคนบอกใส่ลายเท่ๆหัวหุ่นด้วยเอาแล้วลายอะไรดีครับผมถามคนดูก่อนลายอะไรดีครับผมห้าร้อยเดี๋ยวผมใส่เลยปูหุ่นขอที่บ้านยังไหนเอาตรงนี้ยังเลยยังไม่ได้บอกแม่เลยไปเคลียร์กันเองนะใช่ตรงนี้ตัดเสร็จลงรูปในเพจนะครับจะเข้าไปดูลงนะครับครับจัดไปเลยในแบบหล่อเดี๋ยววันนี้ถ่ายรูปมุมนี้แหละรอให้ในแบบโพสท่าหน่อยวันนี้ถอดเสื้อถ่ายถอดเสื้อถ่ายนะโอ้โหสวัสดีช่างไหนด้วยนะครับสวัสดีค่ะไหนช่างไหนจากร้านลายดีนะครับงานดีมากครับผมฝั่งนี้เหมือนเดิมเลยจำสเต็ปได้ไหมปึ๊บ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 เหมือนบันไดอะเดินลงบันไดทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้นอาชั้นบนก่อนไอ้ยิมบอกแจ้แล้วนะติดไว้ก่อน1กลมโอ้พี่เอาเรื่องช่างไหนบอกนายแบบหล่อครับนี่ชมเก่งนะช่างไหนอันนี้ก็บันไดขั้นแรกนี่พี่เฟิร์นที่ชอบสร้างบ้านนะกันขอบราคา840บาทนะครับรวมส่งกันไปเลยนะครับพี่บวก1มาเต็มรัวนิวบวก1นี่คือสัญญาณดีแล้วว่าแกะลายได้เลยบวก1ก็คือเคยตัดแล้วพี่เบลบอกว่าเคยตัดครับแต่ปัญหาคือลูกค้าผมหยิกและฟูมากๆครับก็เป็นเสน่ห์อีกอย่างเนาะบางเนาะ
ใช่ผมหยิบจะเป็นเสน่ห์อีกแบบหนึ่งนะครับผมปัตเตอร์เลียนถ้าไม่ได้ใช้งานนานๆนี้แบตจะเสื่อมไหมครับบอลไม่นะไม่นะใช่แต่ก็ต้องดูแลนะอย่างว่านะใช่ครับอุปกรณ์เราต้องตรวจหมั่นเช็คกันตลอดนะครับพี่ใช่ใช่นี่เรื่องจริงเลยเพราะว่าเหมือนรถมอเตอร์ไซค์นะจอดตั้งไว้นานๆถ้าไม่ออกมาสตาร์ทก็ไอ้นี่ได้ต้องหมั่นเช็คบ่อยๆใช่ต้องตรวจดูบ่อยๆคุยกันเพลินๆนี่386คนดูแล้วก็ถ้า500คนดูช่างนิวจะแกะลายอ่ะก็เลยรอดูอยู่ไงบอกแม่ด่าเนี่ยเดี๋ยวเอาแม่ดูเอาสีน้ำตาผมใส่ลายอะไรดีอ่ะพี่เฟิร์สแก่ลายเก่งซะด้วยเนี่ยอย่างน้องมิวต้องลายหัวใจสิใช่ครับวาเลนไทน์ใกล้มาแล้วฟันลองมีกี่เบอร์ครับพี่เฟิร์สเป็นเบอร์ 0.5 เนาะกับ 1.5 นะครับใช่ส่วนของแม่เหล็กนี่มีกี่เบอร์นะบังของแม่เด็กนี่สาวว่ายกเซตเลยนะใช่มันมีเซตมีสาวว่ามีเบอร์1 2 3 4นะมีส่วนมีแต่เบอร์ใหญ่แต่ถ้าเป็น 0.5 กับ 1.5 จะเป็นไม่ใช่เบอร์รองแม่เหล็กอ๋อนี่แอดมินบอกว่า500คนดูช่างนิวจะใส่ลายกดแชร์ลงคุยขึ้นก็374คนดูแล้วครับผมรุ่นครับผมเอาว่ะได้อยู่นะเหงื่อออกหลังเลยครับช่างไหนบอกว่าร้านนี้สุดทุกคนครับขอบคุณครับช่างไหนพยายามใช้คุณจะพยายามแบบทุกครั้งที่เราดีเซ็ตมันก็จะชอบใช้นิ้วในการเช็คส่งนะคะว่าแบบเฮ้ยยังแน่นอยู่ไหมตรงไหนยังพองอยู่เริ่มนุ่มครับสำหรับพี่ๆคนไหนไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆนะครับผมขอฝากลายของทางเพจบับเบิ้ลไว้ด้วยนะครับกดเข้าไปที่ลายของพี่ๆทุกคนเลยนะครับกดเพิ่มเพื่อนแล้วกดค้นหาพิมพ์เข้าไปอย่าลืมแอดนะครับแอดบับเบิ้ลนะครับก็จะขึ้นมาให้เรากดเป็นเพื่อนเนาะใครที่เป็นอยู่แล้วก็มีโปรโมชั่นดีๆมากมายที่อยู่ในนั้นก็กดเข้าไปจะมีข่าวสารดีๆโปรโมชั่นดีๆแล้วแต่ว่าตอนนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นนะบางก็มีข่าวสารมากมายก็อย่าลืมนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ LINE @barberbee นะครับทำปลาแป๊บเดียวนุ่มแล้วตรงนี้เป็นก้อนเกินก็แบ่งหน่อยอย่างด้านนี้ใช้กรรไกรจิ้มก็ได้นะครับผมเมื่อกี้ใช้แบตเตอรี่ก็ได้ใช่ไหมให้มันเป็นช่องนุ่มมากต้นลูกขนอ่อนๆนี้เอาออกได้เลยนะคะก็เวลาออกเราจะเปิดอะไรเพิ่มเล็กน้อยนี่ก็จะเห็นงานชัดเจนขึ้นสำหรับคำถามสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับพี่ๆทุกคนเดี๋ยวสวยเฮ้ยลายดิต้องมีแล้วลายเหรอเห็นนะเมื่อกี งานข้างบนนี้นะว่าเท็กเจอร์ชัดวะเนี่ยมีแฟนเท็กเจอร์เท็กเจอร์จัดๆเลยมีบอกว่าขอความยาวเท่าๆเดิมนะ ไม่อยากเพิ่มได้จัด ความยาวเท่าเดิมนะครับผมเดี๋ยวมีลูกค้ามาสั่งนะครับผมมีพี่เขาบอกว่าเข้ามาดูเทคนิคเพิ่มเติมค่ะตั้งแต่โควิดรอบแรกเลยขอบคุณครับมือใหม่มาแอบดูเทคนิคยินดีมากนะครับพี่ขอบคุณมากครับผมน่าจะดูเราตอนไลฟ์สดช่วงแรกๆเรื่องโหงหน้าเนี่ยเลยนะใช่ไหมอุ้ยสมัยนานมากแล้วนะโควิดที่ผ่านมานะ
ตั้งแต่โควิดพูดถึงเกือบจะครบปีได้ไหมการไลฟ์น่าจะถึงนะผมว่านะอยากเห็นงานข้างบนแล้วดิอ๋อโอเคไม่มีใครอยากเห็นงานแกะลายนะต้องมีเดี๋ยวต้องมีล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นนี่มันจงเต็มล้อเล่นล้อเล่นสำหรับคำถามก็ถามเข้ามาได้นะครับอันนี้ไหนดูโอ้ของยังมันได้ดีกว่าได้เลยเฮ้ยเข้าอ่ะทรงนี้นิวเออเท่อยู่ฟังว่าดูหล่อขึ้นไหมชมกินอยากกินอะไรไหมเนี่ยคือก็เดียววะยังเสร็จอยู่ที่หัวใช่เหรอไม่กินยอมยอมทีนี้ถ้าลูกค้าเขาบอกว่าอยากได้ความยาวเท่าเดิมแต่ความยาวเท่าเดิมอันนี้อินเคล็ดลับนะความยาวเท่าเดิมของลูกค้าที่เขาเข้าใจส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจว่าอันเนี้ยกรอบพวกเนี้ยคือความยาวแล้วก็อาจจะแต่งกรอบนิดเดียวพอแต่เราไปเล่นช่วงนี้เนื้อกรอบขึ้นไปน้องก๊อบบอดพูดแบบนี้จัดเลยผมว่าแกะลายมีแต่คนอยากให้นิวแกะลายว่ะถ้า400ผมแกะลายแล้วลดจาก500เป็น400ผมแกะลายไม่รู้ไม่รู้แปลว่าอยากแกะว่ะอยากแกะก็บอกตรงๆทีนี้เฟิร์นจะแต่งกรอบทรงก๊อบบอดนะคะเห็นไหมว่ามีอะไรในไหนก็ต้องช่วยกันปั่นเนาะถ้าอยากเห็นเพิ่มเติมในการแกะลายของท่านเฟิร์นช่วยกันหน่อยครับผมช่วยกันปั่นหน่อยนะแล้วอะไรอะไรอะไรเดียถ้าถึงนั่นนั่นเอานี่ดีกว่าสุ่มดีกว่าสุ่มในคอมเมนต์นั่นแหละได้ได้ได้เอาอะไรอะไรบ้างอ่ะแล้วแต่พี่ๆเลยอยากอะไรอะไรได้แบบขอแบบดีๆหน่อยนะลายวงกลมทีนี้กรอบก็คือเป็นนี้นะนี่คือกรอบของด้านบนที่ทิ้งลงมาสองข้างข้างไหนกันเลยโน่พอบนถึงแกะลายขึ้นเลยจาก200กว่าเป็น300รอดูแกะลายอยู่ครับโอ้โหทีนี้ความยาวด้านบนเพิ่นจะเน้นการดีฟนะคะหรือว่าการคอยให้เพิ่นจะทำทีละช่อเลยอยากให้ฟังในตรงนี้ด้วยก็จะตัดทีละคือผมหวีตามลายผมที่วิ่งเลยนะคะผมช่อไหนวิ่งไปหน้าก็หวีไปด้านหน้านี้เราจะไล่จากด้านบนก่อนปึ๊บจับมาเลยพี่บอกว่าอยากเห็นช่างเฟิร์นเกลายให้ช่างเหนียวมากๆครับเชฟแล้วครับ ต้องมาแล้วอ่ะเฟิร์นก็จะตีบังค่ะผมก็จะเบาลงทีนี้ก็ที่ใช้เสร็จแล้วก็เก็บกลับมาอ่ะขึ้นช่อถัดไปทีละเซกชันอ่ะใช่เลยปึ๊บอ่ะที่ใช้เสร็จแล้วก็เก็บกลับไปขั้นตอนนี้เฟิร์นจะทำผมตอนผมแห้งๆหน่อยเนาะเพราะว่าผมเขาค่อนข้างมีความหยักศกเวลาผมเปียกเดี๋ยวเขาจับกันเป็นก้อนเกินสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาดูนะครับโอ้พอขึ้นงานกันไกลแล้วบนวิเฟิร์นเงียบเลยคอมเมนต์ไม่มีแสดงว่าตั้งใจดูมากนี่ถึงแล้วผมเส้นตรงเส้นเล็กเรียบซอยยังไงให้ขึ้นเท็กเจอร์เยอะๆครับเส้นตรงแล้วก็เรียบใช่ไหมก็ส่วนใหญ่เวลาเฟิร์นพอยต์ก็จะพอยต์ให้แบบเขาเรียกว่าจากที่เราทิ้งเข้าตรงๆใช่ไหมอาจจะเอียงสักหน่อยให้เห็นความเป็นเหลี่ยมเยอะขึ้นจากที่ทิ้งเข้าตรงๆก็เอียงเวลาซอยนี่พี่เฟิร์นฉีดน้ำไหมซอยหมายถึงด้านบนเนาะใช่ใช่ส่วนใหญ่ก็มีฉีดบ้างแต่สุดท้ายแล้วเราก็จะกลับมาทำตอนผมแห้งอีกครั้งหนึ่งจะแบบผมอย่างที่พี่เฟิร์นบอกงี้ผมเปียกอาจจะหยักโศกอาจจะแบบมันจะร้อนยากเวลาผมเปียกอ่ะใช่มันจะเวลาทำจะยากขึ้นเวลาเราทำให้ผมเรียงหน้ากระดานอย่างเงี้ยมันจะยากไหมเวลาพวกผมเปียกๆ
ถ้าด้านผมแห้งมันก็จะชัดขึ้นมาทีนี้เราก็มาเช็คดูว่าตรงไหนยังหนาพี่เบียร์บอกได้เทคนิคใหม่ๆตลอดเลยครับคมมากขอบคุณพี่เบียร์มากครับก็ค่อยๆเช็คใช่เพี่ยวบอกว่าเสียงแดนไก่นุ่มมากซึบซึบซึบเลยนะซึบซึบซึบดีเลือดมันเลือดตอนนี้จะใกล้เคียงกับหน้าม้าแล้วต้องเช็คดีๆนะคะว่าช่อที่เรายกขึ้นมาเนี่ยกระทบกับหน้าม้าเขาไหมถ้าไม่กระทบก็ยังแต่งได้อยู่สำหรับคำถามในส่วนของงานด้านบนนี้สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับพี่ๆทุกคนมีนุ่มจนมีตาแดงนุ่มมากมือนุ่มใช่ไหมก้อนแต่เราขี้เกียจยกช่อแล้วก็ใช้กันหวีตักขึ้นมาแล้วก็เอามือเช็คเลยแล้วมันก็จะเห็นงานเราชัดขึ้นอันนี้ยังไม่ได้เซ็ตเลยผมนุ่มมากเนี่ยเวลาเรายกช่อขึ้นยกเห็นไหมกระทบหน้าม้าเขาก็ดึงออกมาทำให้เป็นระเบียบโอเคน่ามาแน่นตัวช่อนี้ได้ก็คือดูจากหน้างานจริงเลยใช่ไหมใช่ตั้งใจดูมากเงียบมากครับผมเงียบเลยบางอย่างบนเอาข้างนี้ก่อนเลยฝั่งนี้โอเคแล้วเดี๋ยวใช่เดี๋ยวลูกค้าเขาดูว่าเราแอบตัดของเขาอันนี้ฝั่งนี้ที่ตัดเลยใช่ไหมมันก็จะดูนุ่มๆขึ้นแต่ฝั่งที่ยังไม่ตัดก็จะดูอ่ะใช่มันจะคนละฟิลฝั่งนี้อย่างเฟิร์นเองจะมีปัญหาจังพอยต์เพราะว่าอย่างจับช่อเวลาพอยต์ใช่ไหมเราจะเนี้ยเฟิร์นจะเอื้อมมาไม่ถึงนะเดี๋ยวขอได้แบบนั้นต่อแล้วมีเทคนิคกันไงครับก็ของเฟิร์นจะใช้วิธีการสมมติเราได้ช่อผมที่เราต้องการละอาดช่อนี้อย่างหนาแน่นจากที่เราอย่างนี้ใช่ไหมครับล็อกช่อให้แน่นนะนิ้วหนีบให้แน่นแล้วก็บิดกลับมานิดนึงบิดกลับมานิดนึงใช่อย่างนี้ก็องศาก็ไม่เปลี่ยนเลยใช่ไหมไม่เปลี่ยนเพราะว่านี่เราล็อกแน่นละเลยดีอ่ะว่าเมื่อก่อนแบบมีปัญหามาเลยทำยังไงดีวะคือเราเอี้ยวไม่ถึงใช่ทุกอันนี้ที่เงี้ยก็คือให้ฟังแข่งกันไกลนะว่าคือแบบโค้งหอยก็คือแบบเสียงนุ่มจริงๆอาจจะหลับได้นะครับใครที่เป็นลูกค้ากล่อมได้นะบางทีกลับบ้านครับบางทีกลับบ้านนะครับหรืออีกวิธีนึงก็เหมือนเดิมเลยเอาหวีกวาดในสิ่งที่เราตัดไปแล้วใช่ครับพี่เบิร์ดใช้กรรไกรโค้งอยู่ใช่ไหมใช่กรรไกรตัวนี้เลยเบิร์ดชอบมากเพราะว่ามันถนัดมือมากตอนนี้ผมก็แอบใช้ของช่างอาริสเลยนะดีจริงกันไงโค้งเนี่ยช่วงนี้ช่างอาริสบอกให้เอามาเหลาไปเหลาหน่อยเหลานิ้วเทคนิคนี้ดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเยี่ยวอซามอกาเซฟครับบางเฟือหนอขอบคุณบางเฟือขอบคุณขอบคุณบางกับพี่เฟิร์นเนี่ยบางเฟิร์นผมด้านบนใช้กรรไกรฟันปลาได้ไหมครับผมก็ใช้ได้เหมือนกันแต่พวกกรรไกรฟันปลาก็แต่ถ้าเราใช้กรรไกรฟันปลาใช่ไหมครับเวลาจะจับอยากให้เราเลือกช่อเหมือนเดิมเลยเช่นตรงนี้ยังแน่นอยู่ใช่ไหมแทนที่เราจะสับอาบอย่างนี้เลยก็ครับเพื่อจะเลือกจุดที่รู้สึกนะใช้ประมาณ 2-3 ตีฟันเนี่ย
เลือกหรือจะใช้วิธีการพอยต์เอาก็ได้นะก็ที่จุดที่รู้สึกมาพี่เพียงถามว่าคมมากไหมครับกรรไกรตัวนี้คมจริงๆก็พี่ผมลองนะดูนิ้วผมนะคมมากนะครับใช้ต้องเซฟดีๆนะเพื่อนนะใช่ๆซึบเดียวนี้ลึกมากเลยตื่นทั้งวันเลยค่ะคมจริงๆมาโชว์ทางหน้าต้องลองครับผมอย่างกรรไกรนี่มีแบบไอ้นี่นะพี่เฟิร์นการดูแลรักษากรรไกรดีกว่าการดูแลรักษาเหรอใช่ข้อแรกเลยห้ามทำตกอันนี้สำคัญมากเลยใช่ไหมถ้าตกนี้คือไม่เหมือนเดิมเลยใช่ไหมมันก็แต่ความรู้สึกนะเหมือนโดนแฟนนอกใจอะไม่เหมือนเดิมอะใครไม่เคยโดนแฟนนอกใจก็ลองทำกรรไกรตกดูแล้วไปก่อนมีพี่ให้ดาวพี่เฟิร์น45ดวงครับขอบคุณครับพี่จากสปป.ลาวใช่ไหมพี่คนนี้ขอบคุณมากมากเลยนะคะขั้นตอนนี้ก็ไม่อยากให้รีบกันอยากให้แบบว่าเราค่อยๆเอามือเช็คผมเขาว่าจุดไหนที่ยังหนาอยู่ก็สามารถคอยคัดตรงนั้นได้กรรไกรฟันปลามีอาการดึงผมหมายความว่าอย่างไรครับเวลาน่าจะโดนใช้มันความคมไหมหรือว่าอย่างมันสับแล้วจะรูดอย่างนี้เนาะรูดแล้วรูดไม่ได้น่าจะสับแล้วก็แบบดึงผมอ่ะถ้าดึงก็แสดงว่าเกิดจากความคมนะถ้าผมเปิดแสดงว่าโดนนอกใจอย่างนั้นแบบหล่นไปละทีนึงหรือเปล่าน่าจะใช่นะอ่ะทีนี้ส่วนของด้านหลังว่าคุมยางรองคอราคา320บาทนะครับพี่เอาเหมือนกันพี่เพียบอกเหมือนแฟนนอกใจอย่างเฉียบอยากได้กันไกลมันก็ใส่เหมือนกับว่าใส่ให้แบบทั่วรอบหัวเลยนะใช่สวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับอย่านิวหล่อจังใช่แกล้งชมนี่ชมจริงอยากดูแกะลายว่ะโอ้โหอุตส่าห์เงียบไปแล้วเลยขึ้นไปกลับมาเคยแกะลายไหมนิวไม่เคยเลยเนี่ยว่าจะลงหน่อยเนี่ยวันนี้ไม่รู้ว่าเฟี้ยวหรือเปล่าแล้วใส่ลายสึกทุยขึ้นสวัสดีพี่แมนด้วยนะครับเบอร์เบอร์แมนนะครับพี่แมนสวัสดีครับพี่เก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับผมอันนี้เราก็แต่ลายผมสวยนะของน้องเขาอืมก็เล่นด้วยยาวไม่เพียงพอนะเนี่ยแล้วตอนนี้เป็นไงก็พอตัดออกปุ๊บคือแบบมันได้แล้วอะหมอพี่แมนบอกเฟซใหม่ผมเพื่อนน้อยจัดสำหรับใครที่เป็น FC พี่แมนนะครับก็อย่าลืมไปกดเพิ่มเพื่อนพี่แมนนะครับพิมพ์ไปเลยว่า Barber Man นะครับสะกดไหนใช่B A R B E R นะครับแล้วก็เว้นวรรคนิดนึงนะครับ M A W N นะครับพี่แมนของเรานี่เองนะครับฝากกดไลค์เพื่อนๆพี่แมนด้วยนะครับอย่าเลยพี่เพียบอกให้พี่เฟิร์นตัดช้าๆหน่อยเผื่อจะได้ดูแก่ลายแกไหนตาริ้วไหนๆก็มาแล้วใช่พี่เฟียวอยากได้ลายอะไรครับพี่เฟียวไอ้ตัวตาเลยพี่แมนบอกขอบคุณมากครับพี่ๆขอบคุณพี่แมนมากนะครับที่เข้ามาชมพวกเรานะครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่แมน
โอ้โหน้องเนี่ยก็จะใจใหญ่มีโอกาสมาเรียนนะครับผมขั้นตอนนี้ของด้านบนอ่ะส่วนใหญ่แล้วเฟิร์นก็จะใช้วิธีการดิฟครับดิฟพอยดิฟเอาทั้งหัวเลยเพราะว่าเขายังอยากได้แบบโครงเดิมแล้วก็แต่งเพิ่มโดยที่จากที่ทำให้ผมเขาเรียบก็เพิ่มลุกเล่นให้เขาหน่อยให้แบบดูมีวอลลุ่มมีเทคเจอร์มากขึ้นก็คือน้องเขา อยากความยาวเดิมก็ดิฟดิฟให้มันหลวมหลวมไปเลยมีมี่ก็บอกว่าเป็นช่างแต่งผมเนี่ยต้องอารมณ์ดีอยู่ตลอดเวลาไหมครับงานถึงจะออกมาสวยเกี่ยวไหมก็เกี่ยวเหมือนกันนะฟิลลิ่งนะใช่ไหมใช่เวลาเราไม่เครียดหรือเรามีความสุขมันจะทำให้แบบงานมันไอเดียเราล้นเล่นนะใช่ๆพี่บอกแอบดูอยู่ตั้งนานยังไม่ได้ทักกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่โอ้พี่เพียวบอกแกะลายไปเลยบอกเป็นช่างด้วยเท่สุดๆเด็กใจชายเด็กใจชายชอบปนกันเด็กชายชายนี่แปลว่าอะไรอ่ะก็ผู้ชายผู้ชายด้วยกันนี้วัยรุ่นด้วยกันข้างหน้ามีรถไหนมั้ยได้ว่าตรงนี้ดีอ่ะพี่สวยมากไงก็ควรสักหน่อยนะนะแล้วแต่พี่เลยไม่ใช่ขึ้นเทคเจอร์สวยมากหน้าตรงนี้นะทาเลยได้ใส่แหน่ๆแล้วสักหน่อยก็ได้สาระสักหน่อยนะข้างๆกันมันจะทำให้ทรงดูกลมๆนะใช่เอางี้ดีกว่าถ้าใครอยากเห็นผมแกะลายขอหัวใจรัวๆเลยอ่ะเปิดโอกาสเลยเปิดโอกาสด้วยกดเลขกดเลขอะไรดีผมชอบเลข4กดเลข4มาหน่อยใครอยากเห็นเกิน10คนผมแกะลายเลยใครอยากเห็นช่างนิวนะครับผมโดนใส่ลายนะครับผมกดเลข4มาเลยครับอารมณ์ดีเพลงดีงานดี 100%แต่เพลงขาดไม่ได้พี่เมนบอกคือลิงมาก็4ครับผมโอ้โหคนอื่นไม่รู้แต่แอดมินกด4เยอะจัดเดี๋ยวผมนับเลยนะ10คนนะ4คนที่1ที่2ที่3 4 3คน4คนที่4 4คนที่5เท่าไหร่ละมาแล้วหนุ่มมาด้วยเว้ย6แล้วน่าจะเกินน้องเดี๋ยวผมนับก่อนเดี๋ยวมี4รวมไม่ถึงเลยน่าจะเกินอยู่แล้วแหละเนี่ยใส่ไปก่อนนะในระหว่างอลินนับหน่อยเกิน10หรือเปล่าเดี๋ยวก่อนใส่ไปก่อนเดี๋ยวเกินเอง1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 10แล้วพี่แมนเอาของเขาด้วยพี่โอเคเดี๋ยวให้พี่เฟิร์นแกะลายผมกันไปเลยเอาใจพี่ๆหน่อยนี่เด็กชายๆนะโอ้โหแสดงว่ามีคนรอดูแกะลายเยอะจัดเอาฝั่งไหนดีวัยรุ่นฝั่งไหนดีขอเป็นฝั่งซ้ายแล้วกันฝั่งนี้นะอยากได้แบบไหนครับเอายังไงเดี๋ยวพี่ว่าเอาแบบยังไงดีลายเนี่ยเอาลายอะไรดีครับมีเนื้อที่แค่นี้ใส่ลายอะไรกันดีโอเคผมเชื่อนะว่าอยากให้ผมใส่มากจริงๆขอเป็นขีดอ่ะ2ขีดดีกว่าอื้อแล้วก็อื้อนี่ขีดเลข2เหรอไม่ดินี่แบบยาวๆเล็กคืออ๋อโอเคเอ้าก็รีเควสมาอ่ะเป็นการใส่ลายครั้งแรกของน้องๆนะคะใช่อันนี้ต้องบอกเลยผมไม่เคยแกะลายหรือว่าขีดมาก่อน4รัวเลย4เส้นเลยมั้ยไหนๆก็เลข4แล้วดี4เส้นโคตรเฟี้ยวยาวไปถึงนี่เลยนะยาวเลยใช่ปะยาวไปถึงนี่ไหมแบบว่าเฟี้ยวไปอีกข้างหนึ่งคือเจาะรอบหัวไปเลยใช่ไหมเส้นเดียวสองเส้นรอบหัวพี่ก็บอกไหนก็ชอบเลขสี่ก็ลายเลขสี่มีน้องก๊อฟบอกน้องก๊อฟบอกไม้กางเขนว่ะไม้กางเขนเดี๋ยวผมซาวเสียงก่อนนะป้าจันเซี่ยวคิ้วด้วยก็ดีครับเฮ้ยป้าจันเซี่ยวก็มาคิ้วไม่มีไม้กางเขนคิ้วฉลับไปคิ้วอ่ะสายฟ้าต้องมาแล้วโอ้โหมาแล้วป้าจันเซี่ยวคิ้วด้วยสายฟ้าต้องมาแล้วยาวเล็กอ่ะทีนี้ให้น้องนิวเลือกเอาลายอะไรดีครับเอาลายอะไรดีครับเอาแบบนี้ดีกว่าผมอยากได้แบบขีดๆดีกว่าผมเคยดูแบบของเกาหลีอ๋อมินิมอลสุดมันจะแบบตึ๊ดแล้วก็ตึ๊ดอย่างเงี้ยอ๋อน้องๆนะครับลายน้องๆเฉียงๆหน่อยตรงไว้แบบ
เส้นแต่เชียงขึ้นหน่อยได้ไหมเอางี้ได้ป่ะเอาไงก็ได้พี่เบิร์ดบอกว่าเฟี้ยวเออเอานี่หว่า XO อ่ะดอกจันครับที่กำลัง XO อ่ะดาวก็มานะดาวตกเดี๋ยวเอาจริงวันไหนวันนี้คือไม่ได้ดูแบบทรงผมแค่ดูแกะลายจันเอาดูมาเลยวันนี้จะเป็นเซฟเซฟน้องๆหน่อยนะครับเดี๋ยวเอาไงเนี่ยขีด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 ไปโอเคขีดขีดก็ได้เอาไม่มีหักลายอะไรเนี่ยไม่มีหักมุมไม่มีหักให้ดูยาคุ้มจังก็สวยอยู่นะมองว่ามันดูเป็นกรอบดิมีเส้นเดียวยังหล่อนะถ้าสองเส้นก็หล่อๆถ้าสี่เส้นก็หล่อๆๆๆผมเอาสองหล่อแล้วกันโหอันนี้คมมากนะความรู้สึกนะอันนี้ครั้งแรกที่โดนจิ้มแบบแบตเตอรี่คมไม่ได้บาดแบบจังหวะแกะลายอ่ะแบบคมจริงๆอย่างตัวนี้แกะลายได้ไหมพี่เพิร์ดเอาไปแกะลายอย่างเงี้ยนิ่งๆหรือว่าสวยเหมือนกันนะการเด็กๆแล้วจังหวะเขาหันพอดีก็น้องก็ได้ลายใหม่ก็เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบมินิมอลนะคะโอ้โหเท่จัดชอบมากชมเองหันหันมาโพสหน่อยดิหนึ่งโคตรเท่ได้เลยอ่ะถ้าหันจังหวะไม่เหมือนกันปื้มนี่ค่ะโอเคเป็นไงบ้างครับพี่พี่ลายนี้ถูกใจพี่พี่ไหมครับถ้าคุณถูกใจก็โผล่ใจไว้แกะลายข้างในเลยจริงไหมนี่จริงจริงอันนี้จริงเลยแต่เมื่อก่อนเคยทำล่องอันนี้ยังไงก็เคยทำอยู่แล้วแต่แบบนี้ไม่เคยเด็กชายๆต้องมีลายอ่ะใช่ถือว่าเข้าอยู่นะผมว่าทรงนี้ของน้องอยู่นะใช่ดีอ่ะคือดีอ่ะหัวใจรัวมากขอบคุณพี่พี่ทุกคนเลยนะครับโอ้ยพี่ก็บอกว่าเฟี้ยวมากพี่ยิ่งแก้วโอ้โหมาสองข้ามเลยนะไปรื่นข้ามเดียวก็พอเลยเฮ้ยดูดุขึ้นเลยนะหล่อมากค่ะหล่อไอ้ย่าหล่อมากมาหล่อหล่อผมหล่อเลยหล่อหล่อหล่อสวยอยู่ก็จะใช้ก็จะเป็นตัวอะไรให้ทายลุ้นกันให้ทายนี่เท็กเจอร์ให้ดูร่างในแบบหน่อยรอๆขอใจรัวๆหน่อยดิสวยไหมก็เฟี้ยวดีนะเฟี้ยว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 ตรงนี้พรุ่งนี้ลูกค้ามาแน่เลือกแน่ก็ทั้งวันที่เพิ่งจะใช้ตัวแรกเลยนะคะคือตัวนี้เลยมาบะเบนตัวเนื้อไฟเบอร์แว็กนะคะเนื้อจอกครีมครีมแว็กอันนี้ใช้สักหน่อยนึงตัวนี้จะใช้ในการสร้างพิกเจอร์หรือทรงผมให้พองขึ้นขยี้ทั่วมือก่อนเลยนะคะผมจะทั่วสำคัญคือนิ้วมือนิ้วมือซอกเลยหลังจากนั้นเป็นการจับตบผมเขากับหลังหอมอันนี้ลามากแล้วก็ใช้นิ้วนะคะในการขยี้บริเวณโคนผมเขาทั้งหมดหลังจากนั้นก็ใช้มือในการประคองผมเขาให้ขึ้นมาพองๆ texture พอเราใส่ texture เหมือนกันเซ็ตมันก็แบบฟุ้งขึ้นครับนี่แทบไม่ได้ใดยกโคนอะไรเลยนะคะเน้นแบบเขาเรียกว่าการที่เราใส่เท็กเจอร์ลงไปเวลาเซ็ตมันก็จะชัดขึ้นง่ายเท่สุดในหัดใหญ่อย่าไปสำคัญไปไม่ได้อยู่ได้ในหัดใหญ่นะทรงผมพี่เฟิร์นนี่คือทรงอะไรอะครับอยากถามมานานแล้วทรงอะไรผมก็อยากรู้เลยงานดีผมยังไม่รู้คำตอบเลยว่าแกไว้ทรงอะไรก็ตอนนี้กำลังเลี้ยงข้างหลังอยู่นะคะทีนี้ด้านหลังมือเราเลยเหนียวที่เหลืออยู่นะคะดันหน่อยนิ้วมือกับฝ่ามือนะคะดันหน่อยเ
ดีอ่ะน้องดีเลยนะดีนี้นิ้วที่เหลือๆก็ปั่นช่อนิดนึงปวดมากและถ้าอยากให้เห็นงานชัดขึ้นเห็นงานของตัวเองชัดขึ้นใช่ไหมคะควรจะใช้ตัวนี้เข้าช่วยหลังจากที่เรายกโกนี้หมดแล้วนะคะควรจะใช้ตัวนี้เป็นตัวโปรเมดวอเตอร์เบดใช้แค่นิดหน่อยนิดหน่อยเลยเพราะเราจะทำให้ดูเงาขึ้นดูแววขึ้นอีกนิดนึงพอทีนี้ชอบตรงไหนเราอยากให้เห็นชัดขึ้นก็นี่ปั่นเลยแต่ผมว่าถ้าไม่ได้ใส่ลายมันก็ดูพื้นๆนะครับนะค่อยๆนี่ดูเด่นขึ้นมาเลยเวลาใส่ลายเสียวจัดก็เวลาถ่ายรูปหรือไปเที่ยวอะไรเงี้ยใส่สักนิดนึงนะเซตติ้งสักนิดจะทำให้เราดูแบบดึงดูดผู้คนมากขึ้นอย่างด้านหลังนี้เหมือนน่าจะมีคนสงสัยว่าต้องเลี้ยงนานไหมอย่างนี้ส่วนตัวผมก็เลี้ยงประมาณกี่เดือนนะพี่มันเดือน2เดือนได้นะได้นะประมาณนี้นะก็คือน้องนิวเริ่มจากทรงครอบไม่ตอนแรกก่อนถ่ายทิ้งเลยอ่ะทิ้งเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็เปิดแต่ด้านข้างอย่างเดียวเลี้ยงข้างหลังไปเรื่อยๆคือการตัดเลี้ยงด้านหลังก็ตัดเหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยตัดแค่ตรงนี้บริเวณนี้ถ้าคนที่ข้างหลังไม่ยาวมากพอที่จะแต่งตรงนี้ได้ก็เวลาการเราการแค่ช่วงนี้พอตรงนี้เราไม่ต้องทำอะไรปล่อยไปเลยตามธรรมชาติเลี้ยงแบบนี้ไปเรื่อยๆจนมันจะเป็นลายอย่างนี้เองธรรมชาติประมาณ2เดือนนะครับที่ผมไว้มาได้ประมาณนี้แต่มันก็ยังไม่ได้ยาวมากหรอกแต่ก็ได้อยู่นะผมว่าอย่างนี้สุดยอดเลยจอกหูเลยค่ะจอกไปแล้วจอกจอกจังส่งมาได้เลยนะครับรูปส่งมาเช็คงานได้นะครับผมมีอะไรเราก็จะบอกกันนะครับผมสามารถแชร์ลิงก์กันได้นะครับฉากเท่มากครับฉากลิงก์ยิ้มใหญ่นะครับฉากที่ เป็นช่างของเป็นงานของช่างอาริสเองนะครับฉากด้านหลังอยากไปจัดอันนี้ฝั่งนึงที่ไม่ได้ลงมีดเอ้ยไม่ได้แกะลายแกะลายนะสวยมากเฟสสวยนะหัวนิ้วอ่ะขึ้นเลยนิ้วลองน่าจะได้เป็นแบบนี้แกะลายก็ขึ้นนะเนี่ยถือกล้องนั่งนานสักข้างไหมเอาแล้วโอเคก็เสร็จกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับส่งว่าที่มันเหล็กหรือว่าว่าที่ลักไซนะคะเขาจริงๆแล้วตอนนี้ก็เป็นลักไซได้แล้วแหละครับใช่ก็เริ่มมาแล้วสำหรับใครที่กำลังเลี้ยงด้านหลังให้ยาวก็ตัวอยากให้เปิดแค่ด้านข้างแล้วก็การกันขอบก็การบริเวณช่วงนี้พอนะคะเพื่อที่จะเลี้ยงไรช่วงนี้ไว้เพราะถ้าเราไปปักกันขอบตรงนี้ปุ๊บอ้าวเวลาเขางอกมาก็สั้นอีกใช่อันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคสำคัญอย่างนึงเพื่อนๆคนไหนมีคำถามก็ยังสอบถามกันเข้ามาได้นะคะถ้าใครชอบว่ากดหัวใจรัวๆหน่อยครับครับผมในแบบรู้สึกยังไงบ้างครับฟินนั่งอย่างเดียวเลยใช่ไหมใช่วันนี้นั่งอย่างเดียวเลยก็ผมชอบที่จะในนี้ลายขีดอะไรเงี้ยโอเคก็เสร็จไปแล้วครับผมไปแล้วนะคะกับทรงเล็กอีกรอบนึงอย่าให้ดูอีกรอบนึงข้างหลังสวยจัดเด่นมากครับฝั่งนี้โอเคเพื่อนๆคนไหนก็อยากติดตามการอัปเดตต่างๆก็สามารถติดตามได้ที่เพจ Barber Ben Homemade Official นะคะครับผมสำหรับพี่ๆคนไหนก็อยากเรียนตัดผมหรือเพจร้านของเราก็เพจร้านก็เป็นเพจ Harris Barber Shop นะครับก็สามารถเข้าไปกดไลค์กันได้ในนั้นก็จะมีผลงานมากมายที่เราได้ตัดลงไปแล้วก็
เป็นอะคาเดมี่ของเราเป็นฮาริสอะคาเดมี่นะครับสำหรับอะคาเดมี่ของเราก็จะมีเป็นคอร์สพื้นฐานเลยตั้งแต่เริ่มจากศูนย์แบบไม่เป็นช่างหรือพี่ๆคนไหนที่เป็นช่างอยู่แล้วมาเรียนคอร์สแอดวานซ์ก็จะมีเป็นรายเดือนแล้วก็รายปีเนาะเป็นคอร์สออนไลน์ของเราครับผมแล้วก็ส่วนอยากติดตามผลงานของช่างพวกเราในร้านทุกคนก็เซิร์ชใน Instagram นะคะว่า HRBB ก็จะขึ้นชื่อทุกคนเลยจริงๆของทุกๆคนใช่ก็พบกับพวกเราอีกครั้งในวันศุกร์เวลาเดิม 20:30 นแล้วก็ฝากพี่ตั้มกับพี่ตั้มวันไหนนะพี่ตั้มวันอังคารนะครับทุกวันอังคารเวลา20:30 แล้วก็พี่บอมวันพุธเวลา20:30เช่นกันแล้วก็พวกเราก็วันศุกร์20:30โอเคฝากด้วยนะคะบับเบิ้ลเบนโปรเมดออฟฟิเชียลใช่ของดีสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ